สาตาวุธพิทักษ์ไทยยามศึกปกป้องอธิปไตยด้วยชีวิตร่างกายไม่อาณาจรจ่าเอกคำรณเดชพังทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่1วัย67ปีท่านเป็นอดีตทหารสังกัดกองพันทหารราบที่7ค่ายมหาสุรสิงหนาถจังหวัดระยองโดยในปี2522ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกจนถูกกับระเบิดและกลายเป็นผู้พิการนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับผมเป็นทหารเกณฑ์ครับไปประจำที่กองพันทหารราบที่7ค่ายสุรสิงหนาถจังหวัดระยองครับตอนนั้นเขาต้องการทหารพระชายแดนด้านจังหวัดจันตราดส่งไปอยู่ชุดลาดตระเวน71ที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดวันที่1กุมภาพันธ์2522ปฏิบัติหน้าที่วันนั้นลาดตระเวนเส้นทางขาขึ้นไม่เป็นไรครับแต่เวลาขากลับเนี่ยเดินลงมาจะถึงข้างล่างอยู่แล้วก็ได้เหยียบกับระเบิดทำให้ขาข้างซ้ายเนี่ยขาดใต้เข่าแล้วตาเนี่ยโดนสะเก็ดระเบิดตาข้างซ้ายเนี่ยลูกตาเนี่ยออกมาห้อยส่วนข้างขวานี่โดนแรงอัดระเบิดก็ทำให้ตาแตกก็ทำให้ลูกตาเสียสองข้างอยู่โรงพยาบาลตราด1คืนแล้วก็เช้าก็ขึ้นฮอมาที่โรงพยาบาลฐานเรือครับมารักษาตัวอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีครับก็เสียใจอยู่เหมือนกันตอนนั้นความหวังที่ว่าจะเห็นอะไรงั้นน่ะแต่พอเราไปนึกถึงว่าเราพิการแบบนี้เพื่อประเทศชาติความที่เสียใจตรงนั้นน่ะมันก็กลับมาเป็นความภูมิใจความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวในวัยที่ยังอายุไม่มากทำให้จ่าเอกคำรณไม่สามารถทำใจยอมรับได้จนเวลาผ่านไปนานนับปีจึงตัดสินใจย้ายจากบ้านเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทำให้มีโอกาสได้ฝึกเล่นดนตรีเพื่อการบำบัดจิตใจร่วมกับเพื่อนทหารผ่านศึกและได้รับโอกาสเข้าคัดเลือกเป็นนักกรีฑาประเภทลานขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกมาอยู่โรงพยาบาลทหารศึกเนี่ยเขามีฝึกอาชีพหลายๆอย่างมันก็มีที่ว่าดนตรีก็ทำให้เราเพลิดเพลินไปได้อย่างหนึ่งก็เล่นกีฬาไปด้วยช่วงนั้นอ่ะกรีฑาประเภทลานครับทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนฟ้างจักรเล่นในนามขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเวลาจะไปแข่งเขาก็พาไปฝึกที่สนามทบฟ้างจักรนี่เราจะหมุนยังไงอย่างทุ่มน้ำหนักเนี่ยเราจะสไลด์ยังไงสไลด์ได้แค่ก้าวครึ่งเท่านั้นเนี่ยในวงกลมมันเนี่ยเพื่อไม่ให้ฟาวตั้งแต่ปี26ถึงปี51อ่ะการเปลี่ยนจากความเสียใจมาเป็นความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาสร้างพลังใจให้กับตนเองทำให้จ่าเอกคำรณได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวและสร้างครอบครัวเล็กๆใช้ชีวิตเช่นเดียวกับคนทั่วไปครับมาอยู่แฟตนี่ประมาณปี30ครับทำธุรกิจด้านครอบครัวอะไรของเราเนี่ยผมก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆที่พิการนะคะดูพวกผมเป็นตัวอย่างไว้พวกผมไปรับใช้ประเทศชาติมามองไม่เห็นแล้วก็มือแล้วก็มีอย่างบางคนเนี่ยกินข้าวกินปลาต้องป้อนแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับเขาตรงนั้นครับก็เลยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจต่อสู้ในจุดนี้ครับผมก็มาฝึกเอากวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานคือผมจะช่วยงานบ้านไม่ไปทำตัวเป็นภาระเมื่อจ่าเอกคำรณมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยงานในสังกัดก็จะเป็นหน่วยที่คอยให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกในด้านต่างๆมาโดยตลอดเพื่อให้ทหารผ่านศึกทุกคนที่แม้ปลดประจำการไปแล้วสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเกียรติในฐานะวีรบุรุษผู้เสียสละดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขครับองค์การทหารผ่านศึกก็ช่วยเหลือด้านเงินเลี้ยงชีพค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวค่าศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มีเงินสวัสดิการว่าเดือดร้อนจะกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพอะไรต่างๆสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ดูแลพวกผมมีที่อยู่อาศัยดูแลครอบครัวทหารผ่านศึกไม่ทอดทิ้งที่เอาใจใส่ต่อทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกอย่างมากต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับขอเชิญประกวดคลิปวิดีโอสั้น TikTok ภายใต้แนวคิดเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาทเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคม2567ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์